พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือว่านปช.นั้นยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยุติการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนกรณีมีเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าติดตามภรรยานายณัฐวุฒิไสยเกื้อเลขาธิการนปช.ขณะพาลูกไปส่งโรงเรียนและมีเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าบ้านพักตลอด24ชั่วโมงภายหลังจากที่ทหารปล่อยตัวหลังเชิญไปพูดคุยในระหว่างที่เดินทางไปอุทยานราชพักว่าตามขั้นตอนเมื่อมีการร้องทุกข์ก็ต้องตรวจสอบเรื่องแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบางเรื่องที่สำคัญนายกรัฐมนตรีคงรับทราบแล้วและที่ผ่านมาก็ได้ให้เสรีภาพแต่ว่าในบางกรณีหรือว่าบางเรื่องรัฐบาลจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้เกิดความสงบไม่วุ่นวายเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ให้สิทธิ์ที่มากไปก็ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับทางนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะไปคุกคามครอบครัวของใครก็ขอให้แยกแยะระหว่างคำว่าคุกคามกับคำว่าเฝ้าระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันการลงพื้นที่ของแกนนำบางคนที่ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็พฤติกรรมการปฏิบัติที่เขาอ้างนะครับบอกว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบนั้นมันไม่ใช่การไปตรวจสอบเพราะมีนัยสำคัญและถามว่ากลุ่มการเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ถ้าหากจะตรวจสอบก็ต้องเป็นไปในลักษณะเอกสารข้อมูลหรือว่าควรที่จะให้มีผลการตรวจสอบออกมาก่อนหรือไม่เพราะว่าการไปเคลื่อนไหวลงไปดูพื้นที่มันคงจะไม่เห็นอะไรแน่นอนจึงแสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นการสร้างความสับสนหรือว่ามีนัยยะทางการเมืองซึ่งเกรงว่าจะเกิดเหตุขึ้นได้จึงต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาใดๆนั้นตามมาและเชิญมาพูดคุยเพราะว่าไม่สามารถปล่อยให้เกิดความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นได้อีกด้วยครับ